Vamos dar um banho em mim. ถ้าเที่ยวหวานนี่ใส่เออมอฟพริกแดดแล้วนี่นะครับเที่ยวหวานนะครับเมนูบ้านบ้านครับมื้อนี้ฝนตกไปใส่บ่ได้นะครับสิมาทำการเฮ็ดอาหารนะครับเมนูอาหารมื้อนี้คือผัดเปรี้ยวหวานครับหมูเฮาได้หั่นไปแล้วครับแตงเย็ดน้ำเดือดเฮ็ดซะได้ป่ะนี่แม่ครัวทำพริกกระเทียมต่อก่อนทุบกระเทียมทำพริกทุบกระเทียมเปรี้ยวหวานเราจะเบิ่งตอนผัดแล้วก็ตอนในผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็ที่ป่นเห็ดตอนนี้เตรียมอุปกรณ์กันหมูในหั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่หั่นแค่พริกนะครับนี่เราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วใส่จานนะครับเอาใส่จานไว้หรือประสันกับว่านี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลากินอุ่นรอบหนึ่งนี่ครับอันนี้คือเมนูผัดเปรี้ยวหวานนะครับสูตรบ้านๆนะครับสูตรคิดเอาเองนะครับสูตรที่ได้คิดเองเนี่ยแซ่บแล้วแซ่บเวอร์นะครับเมนูต่อไปคือป่นเห็ดครับนี่ขอพริกเรียบร้อยแล้วพี่เขาปล่อยปิดให้มันเย็นจะหน่อยก่อนอันนี้มันยังก็อันนี้เขาเอิ้นป่นเห็ดนะครับสองเมนูเมื่อกี้ผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็ป่นเห็ดนะครับนี่ครับการทำป่นเห็ดเขาก็สับๆก่อนสับเห็ดละเอียดมันต้องผัดก่อนเด่นพอเล็กน้อยต้องรอบพิษเกินหัวเมื่อกี้เพิ่งนี่ทายให้เบิ่งบ่ทันตั้งแต่ร้อยนี่มันเย็นแป๊บรอแป๊บนึงเดี๋ยวตำนะครับเมนูอีสานนะครับเริ่มขั้นตอนการเฮ็ดเทพริกลงไปนะครับแล้วก็โขกเลยครับหอมกระเทียมพริกอ่ะนะครับโขกพริกต้องโขกดังๆจังสิแซ่บถ้าบ่ดังบ่แซ่บได้บ่
แล้วก็สิตามด้วยนะครับตัวนี้ครับจะตำละเอียดได้ที่แล้วนะครับอันนี้ก็ผักนะครับเครื่องไส้หอมยิ้มใบยี่หร่านะครับครับผักแขวเลื่อยคือภาษาไทยเอ่ยว่ายังก่อนผักซีต้นหอมแล้วก็ผักกี่หร่านะครับนี่ขั้นตอนก่อนเขาก็ใส่เห็ดลงไปนะครับเราก็ติดตามด้วยครับที่เหลือกับปรุงนะครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับเมนูอาหารค่ำมื้อนี้นะครับฝนตกบ่ได้ไปใช้มื้อนี้บ่ได้อยู่น้ำมื้อนี้ครับออกมาบ้านอยู่ครัวครับมื้อนี้หลังจากอยู่น้ำหลายมื้อแล้วบ่ได้ใส่นั่นเนาะปลาเดี๋ยวเดี๋ยวปลามาใส่น้ำก็ได้ครับแต่แก่ผู้มักปลาบางปลาใส่บ่ก็ต้องใส่กันมั้ยใส่ป่ะก็ต้องใส่กันทำด้วยชุดรถขายประเดี๋ยวขึ้นน้ำปลาปลาได้ของแก่ขายปลาได้ขึ้นน้ำปลาล่าครับเสียขึ้นน้ำปลาล่าเนี่ยแล้วก็ตอนต่อไปคือมะนาวนะครับหรือมะนาวใส่ตามความชอบนะครับหรือต้องไปมะนาวครับเรียบร้อยครับเมนูนี้เสร็จแล้วตักใส่จานกินเลยครับ